ินในดวงใจ FC เหมือนกันใช่ไหมคะแม่เป็น FC ตัวยงเลยร้องเพลงเป็นเพราะอย่าปล่อยมือชวนพี่อ้อไปทานข้าวพี่อ๋อเข้าห้องเลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะมาพบกับอีฟนะคะอีฟี่ยีนนะคะวันนี้อีฟอยู่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอันนี้แห่งที่1นะคะแห่งที่1ก็คือจะตั้งอยู่ทางเข้าสนามบินนะคะอยู่ในเมืองเลยนะคะทางเข้าสนามบินเลยค่ะเดี๋ยววันนี้อีฟจะมาทำพาสปอร์ตรถนะคะเพื่อเตรียมตัวไปเที่ยวสปอร์ตลาวเด้อนี่โอเคเนาะวันนี้เอกสารที่เตรียมมานะไม่รู้ว่าครบหรือเปล่าโอเคค่ะเดี๋ยวตามอีมานะคะไปกันเลยอย่าลืมฝากกดติดตามช่องอีฟี่นะคะแล้วก็คอมเมนต์มากันเยอะๆนะคะอยากรู้อะไรถามได้เลยค่ะไปกันค่ะบายอันนี้เขาเตรียมแบบว่ามาต่อทะเบียนรถกันนะคะแต่ก่อนอีฟมาต่อหลังคามาต่อทะเบียนก็คือมารอตรงนี้นะคะเคยไปที่แห่งที่2เขาให้ต่อมั้ยอ่ะตากล้องเขาให้ต่อมั้ยเขาให้ต่อเนาะให้ต่อที่แห่งที่1นะคะเผื่อใครแบบอุ๊ยงงอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องมารอคิวเขาบอกว่าอยู่ตึก2นะคะฝ่ายทะเบียนนะอันนี้จะไปต่อพาสปอร์ตรถเดี๋ยวไปถ่ายเอกสารเงินก่อนถ่ายมาไม่ครบนะคะไปถ่ายเอกสารเงินก่อนตรงไหนเอ่ยที่ถ่ายเอกสารนี่ตรวจสภาพรถนี่เลื่อนล้อต่อภาษีติดต่องานอื่นๆก็คือนี่รอคิวตรงนี้เลยเดี๋ยวเข้าไปเข้าห้องน้ำข้างในก็ได้นี่ได้แล้วพาสปอร์ตเตรียมไปเที่ยวสปอร์ตอีมาขนส่งนะคะตอนนี้อยู่ที่ขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีอีมาทำพาสปอร์ตรถนะคะรถอีฟยังไม่หมดงวดนะคะเหลืออีกปีนึงนะคะนิดเดียวนะทำได้นะคะรถยังไม่หมดงวดก็ทำได้เนาะส่งเอกสารให้ไฟแนนซ์ต่อนะคะที่ไฟแนนซ์ของแต่ละคนเลยนะอันนี้ Toyota Finance นะคะ Toyota Leasing เนาะเดี๋ยวก็จะไปส่งเอกสารแล้วก็ออกเดินทางได้เลยนะคะส่วนพาสปอร์ตรถนี้จะมีอายุอยู่ที่ประมาณ6เดือนนะคะอันนี้ทำวันที่5สิงหาหมด18 January 18มกราคมนะคะก็คือประมาณ6เดือนเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปที่อีกทีหนึ่งเนาะที่ไปแดนกันนะคะว่าเราจะได้ไปไหมนะคะโอเคตอนนี้อยู่ที่ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่1นะคะก็คือทางไปสนามบินตรงนี้เลยนะคะวันนี้อีฟเตรียมเอกสารมาง่ายๆเลยก็คือ 1. สำเนาบัตรประชาชนนะคะหลักๆคือใช้สำเนาบัตรประชาชนนะคะขีดเส้นใต้เลยใช้อย่างอื่นไม่ได้นะคะใบขับขี่ไม่ได้แล้วก็หน้าพาสปอร์ตไม่ได้ก็คือบัตรประชาชน 2. ก็คือสำเนาเล่มทะเบียนนะคะของรถเราแล้วก็ 3. ก็คือใบภาษีนะคะที่เราจ่ายภาษีต่อภาษีทุกปีเนาะก็คือยื่นที่ประชาสัมพันธ์ข้างในก่อนแล้วก็รับบัตรคิวแล้วก็เข้าไปที่โต๊ะหมายเลข2ค่ะเคาน์เตอร์หมายเลข2เนาะโอเคนะคะง่ายมากรอแป๊บเดียวเลยแนะนำให้มาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเช้าๆ 9:00 นก็ได้ค่ะจะได้อย่างรวดเร็วเนาะนี่เลยได้แล้วเล่มม่วงนี้นะคะแล้วก็ได้นี่เลยตัวทีนะคะไปติดที่รถหน้ารถกับหลังรถนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวอีฟจะพาไปที่ไฟแนนซ์ก่อนเพราะรถยังไม่หมดงวดนะคะคือสามารถทำได้นะคะทำได้สามารถออกนอกประเทศได้เนาะแต่ว่าต้องขออนุญาตไฟแนนซ์ก่อนโอเคค่ะอีฟจะพาไปที่ไฟแนนซ์นะคะเดี๋ยวหายไปค่ะค่าทำพาสปอร์ตรถนะคะ75 บาทก็คืออันนี้55อันนี้20นะคะต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะโอนไม่ได้นะคะให้เตรียมเงินมาให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะมาขนส่งเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันเลยไปโอ้ดูรถก่อนนะเราต้องวิ่งอีกแล้วใช่ไหมวิ่ง
ตอนนี้อีฟอยู่ที่ Toyota Leasing นะคะอยู่ที่บิ๊กซีอุบลนะคะก็คือมาขอใบรับรองนะคะเพื่อที่จะขออนุญาตจากไฟแนนซ์เพื่อเดินทางไปยังสปปลาวโอเคนี่ยื่นเอกสารไปเรียบร้อยแล้วนะคะโหเอกสารแน่นมากนะคะเราต้องไปขอเล่มม่วงขอเล่มม่วงหนังสือรับรองจากขนส่งก่อนนะคะค่อยมายื่นที่ไฟแนนซ์นะคะก็คือเราจะมีบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบขับขี่แล้วก็พาสปอร์ตของเจ้าของรถนะคะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาประชาชนของผู้ค้ำนะคะแล้วก็เราก็ยื่นเอกสารไว้แล้วก็รออนุมัตินะคะจากไฟแนนซ์ว่าจะอนุญาตให้เราไปไหมแต่เราต้องฟิกวันนะคะฟิกวันว่าเราจะไปวันไหนไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงเนาะโอเคค่ะอันนี้เอารอทางไฟแนนซ์ติดต่อเรามาประมาณ1อาทิตย์นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าเรารู้วันแล้วนะคะก็มายื่นขอล่วงหน้าไว้แต่ถ้ายังไม่รู้วันนะคะค่อยมาก็ได้นะคะโอเคประมาณ1อาทิตย์เนาะเขาจะอนุมัติโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับอีฟยีนวันนี้อาจจะแบบว่าท้องฟ้ามืดครึ้มเพราะว่าเรามาตอนค่ำๆนะคะนะวันนี้เรามาพบกับไม้เมืองนะอีเป็น FC ไม้เมืองมา10ปีแล้ววันนี้อีมาที่ร้านโรงเตี๊ยมนะคะที่วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นร้านอาหารเนาะแบบว่าปิดเที่ยงคืนนะคะเด็กมาได้นะคะเสียงเพลงก็เบาเราก็ฟังได้อะไรอย่างงี้เนาะโอเคนะคะยายฝากกดติดตามช่องอีฟีนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้อีจะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเจอพี่เจ้าของร้านด้วยน่ารักนี่เจอแล้วนี่ด้านหน้าเลยโอ้โหแบบโชคดีมากมาปุ๊บแต่พี่เจ้าของร้านเลยสวัสดีค่ะพี่พี่เจ้าของร้านใช่ไหมคะนี่พี่ชื่ออะไรคะพี่เอ็ดดี้ครับพี่เอ็ดดี้นะคะเจ้าของร้านโรงเตี๊ยมนะคะแบบน่ารักมากวันนี้อีฟเป็น FC ไม้เมืองนะพี่มาฟังไม้เมืองน้องอีฟนะคะช่องอีฟีนค่ะพี่ค่ะวันนี้พาตัวเล็กมาด้วยนั่งได้เล่นเก่งมากค่ะพี่นั่งได้ใช่ไหมคะได้ครับอุ้ยเด็กนั่งได้ผู้ใหญ่นั่งดีนะคะแบบสุดยอดมากเบียร์อร่อยเหล้าอร่อยนะคะเปิดตั้งแต่กี่โมงคะพี่ปกติเปิดตั้งแต่16นาฬิกาถึงเที่ยงคืนโอ้16นาฬิกาถึงเที่ยงคืนนะคะสามารถแวะมาได้อาหารอร่อยมากกิฟต์ชิมแล้วเมื่อกี้นะคะอันนี้ขออนุญาตถ่ายนะคะพี่เชิญครับยินดีขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในเนาะค่ะพี่ไม้เมืองเยอะมากวันนี้มีแต่ FC ไม้เมืองสวัสดีค่ะเป็น FC ไม้เมืองใช่ไหมคะ FC ไม้เมืองนะคะอย่าปล่อยมือต้องบอกว่า FC อย่าปล่อยมือนะเนี่ยอย่าปล่อยมือเห็นไหมนะชื่อพี่อะไรคะพี่โอใช่ไหมคะกับพี่อะไรคะพี่อะไรนะคะอุ๋มค่ะพี่อุ๋มเนาะโอเคค่ะน้องอีฟนะคะช่องอีฟอีนค่ะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยี่ขอบคุณค่ะนั่งง่ายๆกันนะคะเดี๋ยวมาชนแก้วด้วยค่ะค่ะงานเลยนี่ยังอยู่ที่ร้านโรงเตี๋ยววารินชำราบเราไม่ได้อยู่ที่สปป.ลาวนะเราอยู่ที่วารินนะวันนี้อยู่ที่อุบลราชธานีประเทศไทยนะคะวันนี้ยี่พาทุกคนมาหาไม้เมืองนะคะแต่ว่าไม้เมืองมาสามเดี๋ยวชมบรรยากาศก่อนนะคะเดี๋ยวไปทานข้าวด้วยกันนะคะพี่พีเอ็มซีทุกคนนักร้องเริ่มรำมันใต้โต๊ะนี่โอ้โหมาขายสุราค่ะอันนี้ให้20,000นะคะคนละ20,000นะคะขอบคุณครับค่ะดิฟหนักค่ะคนละ20,000ไปเลยนี่มีตัวหนักที่สุดนะคะดิฟหนักที่สุดค่ะคนละ20,000เลยนะโอ้โหใครยังไม่เหลือดิฟหนักไปYeah.
ก็สนุกกว่าเพื่อนนะคะทุกคนนะมาตั้งแต่1ทุ่มนะคะไม้เมืองขึ้น3ทุ่มครึ่งอีฟเป็น MC ไม้เมือง10ปีแล้วตั้งแต่อีฟอยู่ม .6 นะคะทุกคนชอบมากอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือนะ MC อย่าปล่อยมือจากอีฟนะนั่นแหละตามอีฟมานะคะเรียนจะพาไปเที่ยวนะคะใครอยากให้อีฟไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์มานะคะ
พักแผ่นฟ้าเกิดเหงาแล้วมองบนฟ้า
ายเพื่อนเลยร้องเพลงเป็นเพราะว่าอย่าปล่อยมือเลยใช่ค่ะแบบว่าสุดยอดเลยแบบว่าพี่เตรียมรูปมาให้เซนร้องเพลงเป็นเพราะอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือและพี่ไอ้เหล่าสุดยอดมากพี่เตรียมรูปมาให้เซนเลยอ่ะแบบ FC ตัวยงจริงๆเราก็ FC ตัวยงร้องเป็นทุกเพลงนะคือแบบว่าเวลาขับรถอะไรอย่างเงี้ยชอบฟังเพลงเรานึกว่าเราเป็น FC แบบว่ายาวนานนะ15ปีพี่นก18ปีพี่นกอยู่โรงเรียนไหนคะโรงเรียนเทศบาลแสนสุขไงคะอ้าวอยู่กับพออต้นไหมรองพอพออต้นอยู่บ้านเดียวกันกับอีฟเลยใช่ค่ะอีฟอ่ะเป็นแม่ค้าไลฟ์สดอีฟไลฟ์สดอยู่แล้วก็ทำ YouTube อุ๊ยครับพี่มีอะไรให้อีฟช่วยนะบอกเลยเป็นการมีอะไรสุดยอดค่ะพี่น้องเป็นร้องขออทำไมเรามันร้องสมพงกันอ่ะพี่พี่ชายขอรู้เรื่องพี่ขอจำมือพี่อะไรคะพี่จิมมี่ครับพี่จิมมี่ตำรวจเป็นตำรวจอยู่ขอพอวารินไหมคะพี่ตำรวจอะไรครับตำรวจไฟที่ดีมากนี่ก็ไหนพี่อยู่บ้านเดียวกันแฟนคลับ15ปีพี่นก18ปีพี่ต้นสุดยอดน่ะอีว่าแต่ม .6 แต่อีเป็นรุ่นน้องพี่นกอ่ะพี่สุดยอดเลยพี่นกเป็นผอ.ไอ้พี่ต้นเป็นผอ.พี่นกเป็นรองผอ.ไอ้เทศบาลแสนสุขใช่ไหมคะสุดยอดเลยอยู่บ้านเดียวกันกับอีค่ะสุดยอดเลยไม่อยากเมาผอ.เลยว่าใจดีมากสุดยอดอีถ้ามีอะไรให้อีฟรับใช้หรือว่าสามีอีฟรับใช้ยินดีเลยนะคะพี่โอ้โหยินดีมากพี่อ๋อเข้าห้องเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวครับเดี๋ยวห้องให้เข้าไปครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปข้างหน้าค่ะพี่เป็นเอฟซีฟังเพลงพี่ทุกวันเลยนะคะลูกสาวหนูรับแล้วตอนนี้นะคะพี่อ้อมเดี๋ยวถ้าหนูได้ไปเชียงใหม่เดี๋ยวหนูไปค่ะได้ยันละตอนนี้นะคะพี่อ้อมไม้เมืองนี้เราไป FC 15ปีเลยนะเมื่อกี้พี่นกนะเป็นรองผอ.ที่เทศบาลแสนสุขนะ18ปีนั่นไงล่ะ18ปีหนักกว่าเราอีกนะ18ปีเมื่อกี้ตกท่อไปแล้วนะคะที่รักษาค่ะพี่ค่ะตอนนี้พี่ FC ไม้เมืองเหมือนกันพอเดียวกันพี่ชื่ออะไรคะป้อมค่ะพี่ป้อมใช่ไหมคะน้องอีฟนะคะหนูเป็น FC ไม้เมืองตั้งแต่อายุ18เป็น FC ตั้งแต่กี่ปีครับพี่ก็20ปีอุ้ยตายแล้วหนักกว่าเราอีกนะเนี่ย19ปีนะจ๊ะที่ร้ายจ๋าโอ้ยแก่แล้วป้าแก่แล้วค่ะอุ้ยไม่แก่พี่ยังสวยอยู่ยังสวยอยู่เขาบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเรียกนะคะโอเคค่ะบอกแล้วก็แชร์คอมเมนต์นะคะขอบคุณมากค่ะพี่ FC เราคอยเดียวกันเดี๋ยวไปที่ไหนต่อค่ะพี่เราโอเคค่ะเดี๋ยวไปชนแก้วด้วยนะคะพี่นั่งโซนไหนคะFC ไม้เมืองใช่ไหมคะพี่หนูรักไม้เมืองมากหนูฟังแบบขับรถอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะรอถ่ายรูปกับพี่อ้อมเดี๋ยวจะชวนพี่อ้อมไปทานข้าวเราจะทานข้าวกับพี่อ้อมได้ไหมวันนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ถ่ายก่อนละกันโอเคเดี๋ยวจะรอทานข้าวกับพี่อ้อมนะโอเคนะดีใจโอ้โห15ปีที่รอคอยแต่ว่าปีที่แล้วก็เจอกันแล้ว เดี๋ยวให้ FC ถ่ายก่อนตอนนี้ FC เป็นแฟนคลับใช่ไหมคะชอบมากค่ะพี่ฟังแล้วมันผ่อนคลายใช่ค่ะลูกสาวก็ชอบฟังหลับแล้วตอนนี้ลูกสาวก็มาด้วยกันเดี๋ยวให้พี่ๆ FC ถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวเราไปถ่ายต่อพี่อ้อมอีกรอบนะคะพี่อ้อมไปทานข้าวที่ไหนคะหนูจะไปเลี้ยงได้ไหมไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมคะพี่อ้อมไม่มีเล่นแล้วใช่ไหมคะอุ้ยเสียดายไม่เป็นไรถ่ายรูปอีกรอบนึงอันนี้มาส่งขอร้องที่สองนะพี่อ้อมหนูเป็นแฟนคลับมาค่ะแบบ FC แบบตัวยงเลยตั้งแต่อายุ18ตอนนี้33แล้วขอพี่อ้อมสักครั้งหนูร้องได้ทุกเพลงตอนนี้33 15ปีค่ะพี่ค่ะรักพี่อ้อมมากหนูลูกสาวหนูก็ชอบค่ะพี่แบบหลับแล้วตอนนี้นะคะพี่ขอบคุณพี่โอมากๆเลยค่ะเดี๋ยวหนูไปเชียงใหม่หนูจะไปหานะคะพี่ค่ะขอบคุณมาก
อบที่3ขอบคุณค่ะน้องอีฟนะคะอีฟพี่ยีนพี่อ้อมบอกว่าจะไปเลี้ยงข้าวพี่อ้อมนะคะพี่อ้อมไม้เมืองนะแล้วก็สามีแล้วก็ทีมงานพี่อ้อมบอกว่าไม่ได้จริงๆเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดแล้วก็อะไรต่างๆเนาะนั่นแหละค่ะก็เลยเลี้ยงไม่ได้พี่อ้อมบอกอยากให้เลี้ยงมากแต่ว่าอยู่เชียงใหม่ตอนนี้ก็คือแบบเว้นไว้ก่อนตอนนี้ก็คือออกทัวร์แบบทั่วภาคอีสานแล้วก็ทั่วประเทศเลยนะคะโอเคดีใจมากที่ขอพี่อ้อมด้วยนะคะอุ้ยไม้เมืองนะคะอีกแล้วแบบอย่าปล่อยมือนะเอฟซีนะอย่าปล่อยมืออีฟนะตอนนี้ยังไงคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์มาได้เลยนะคะน่ารักอีฟเนาะอีฟจะพาพี่ไปหาทุกคนเลยนะคะอีฟจะไปเลยค่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวอยากให้อีฟเที่ยวไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ